ดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนะคะสำหรับคลิป Swatch Lip นะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าตอนนี้นะคะ For You Too ออกคอลเลคชั่นใหม่แล้วคือช่องต้องใส่ตะกร้าเลยเพราะว่ามันเยอะมากลิปรุ่นว่า You Are Mine นะคะ6โทนสีแบบนี้นะคะคือช่วงนี้เป็นแบรนด์ที่สามารถทำให้อินเทอร์เน็ตได้เช็คได้ตลอดนะคะคือเกิดไวรัลในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะปีที่แล้วเขาก็ออก Brush On มาใช่ไหมรุ่นชื่อว่า Love Me More นี่คิงก็ใช้บรัชสีEska You Deserve Me Romaine Contourส่วน brush on หลักๆคิงก็ใช้เบอร์ M12 I want to marry you ที่คล้าย NARS Hot in Roof นะคะก็ลงทั้งตาทั้งแก้มเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันแบบนัวมากคือสวยมากเลยนะคะนอกจากที่คิงจะมาสวอชให้ดูทั้ง18สีนะคะคิงก็จะมาบอกเลยนะคะว่าสีไหนที่เพื่อนๆควรจะมีนะคะแล้วก็ลักษณะของเนื้อเป็นอย่างไร texture เป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเลยค่ะคิงจะขออ่านข้อมูลนิดหน่อยนะคะจากเพจFor You Too นะคะเขาบอกว่าลิปสติกเนี่ยชื่อว่า Signature Matte Lipstick นะคะลิปที่ดีที่สุดของ For You Too ลิปแมทที่ไม่เหมือนใครสัมผัสนุ่มลื่นสีสวยชัดกรบร่องริมฝีปากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะมันจะว่าไม่ระคายเคืองแน่นอนนะคะมี18เฉดสีเป็น6โทนด้วยกันนะคะตอนนี้แท่งละ179บาทจากปกติ199บาทนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวนั่นเองนะคะก็จะมีแมวเดินอยู่ไม่ต้องแปลกใจนะคะมาเริ่มที่กล่องแรกนะคะคือ Orange Nude นะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะมาดูที่แพ็กเกจลิปกันก่อนนะคะแพ็กเกจลิปทั้ง3สีนะคะตัวปลอกจะสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากเมคชัวร์ก็คือต้องดูที่ตูดเขานะคะก็คือจะมีนัมเบอร์ระบุไว้นะลักษณะฝานะคะจะได้หญิงดึงดูมันไม่ออกนะคะนี่ก็คือหมดปัญหาการฝาหลุดฝาแตกได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราพกไปในกระเป๋าแล้วเนี่ยกระเป๋าจะเลอะลิปสติกนะคะไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมตัวนี้ค่ะนวัตกรรมตัวนี้คือการหมุนนั่นเองเย้ yeah! และนี่คือขิงหมุนสุดแล้วนะคะอันนี้คือปริมาณที่เราจะได้ในลิปแท่งนึงจาก For You Too นะคะในราคา179บาทหรือว่า199บาทนะคะถ้าเกิดหมดโปรไปแล้วนะขอบคุณ For You Too มากเลยนะคะที่คิดคนตัวนี้ขึ้นมาคือขิงคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่สาวๆน่าจะชอบกันเลยแหละเพราะว่ามันทำให้การใช้ชีวิตของเรามั่นใจได้ว่าลิปอันนี้แข็งแรงและราคาถูกก่อนจะคอนเฟิร์มว่าสีสวยหรือไม่สวยเรามาสวอชกันเลยดีกว่าขิงมาเริ่มที่เบอร์1นะคะเบอร์1อันนี้ชื่อว่า My Dear นะคะ01ตัวลิปไม่มีกลิ่นน้ำหอมอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะว้าวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันปาดง่ายมากๆนะคะคือปื๊ดเนี่ยแล้วก็ติดเลยว้าวสีนี้สวยมากโอ้ my god เริ่มต้นเบอร์หนึ่งก็สวยขนาดนี้แล้วอะแล้วลิปนะคะขิงเขาบอกเลยว่ามันลื่นจริงๆเลื่อนเหมือนวิปครีมเลยว้าวสวยจริงๆอะมันเข้ากับสีผิวของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนี่ขิงคอนเฟิร์มเลยนะคะจบมาสีส่วนสองนะคะ My Romeo นะคะจะออกส้มมีความบริกมีความอิดๆนิดนึงแล้วก็มีความแซมชมพูนิดนึงนะคะขิงคิดว่าสีนี้ทำให้หน้าดูแบบเด็กลงทำให้หน้าดูแบบซอฟต์แบบน่ารักน่ารักนะคะก็คือไม่ซอฟต์เกินแล้วก็ไม่แบบเก๋เกินด้วยนะคะว้าว oh my god why everything just looks so nice it's like every shade just look really nice oh my god I'm dying number 3 my ex นะคะมันมีความส้มแต่มีความบาลานซ์กับสีชมพูคอโรลมากๆมันเหมือนส้มคอโรลนั่นเองนะคะมันก็ทำให้หน้าดูแบบสดใสเปล่งๆแบบนี้นะคะเหมือนสาวสดใสซึ่งเมื่อไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ทะเลก็น่าจะเหมาะนะคะนี่คือเบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะคะจากที่ดูสวอชแล้วสีค่อนข้างดูใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมันมาอยู่บนหน้าแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นนะคะที่รู้สึกว่ามันยังมีความแบบแตกต่างกันนิดนึงสามารถคอมเพลได้นะคะระหว่าง1 2 3นะพาร์ทต่อไปนะคะคือพาร์ทของ Pink Nude นะคะอันนี้ก็เป็นโทนสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปาดที่สีส่วนนะคะชื่อว่า My Hero นะคะว้าวสวยอีกแล้วหูย04แพงมาก04นะคะถ้าเพื่อนๆที่มีสีผิวเฉดที่ค่อนข้างไปทางแทนถึงเข้มน่าจะไม่โอเคนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างสว่างเลยนะคะมาต่อที่เบอร์05ชื่อสีว่า My One and Only ว้าวนึกถึงเพลง Adele เลยว้าวมีความชมพูที่บาลานซ์ลงตัวไม่นูดเกินไปแล้วก็ไม่จัดจ้านเกินไปนะคะมาที่เบอร์06นะคะอันนี้มีชื่อว่า My Darling โอ้ยชื่อแต่ละอันน่ารักมากๆมีความชมพูนูดจริงๆนะคะสีอันนี้จะมีความนีออนมีความผสมสีขาวเยอะกว่าสี2สีที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าสีนี้อาจจะ
ใช้ยากนิดนึงเพราะว่าลักษณะสีผิวของคนไทยเนี่ยจะค่อนข้างไปทางเหลืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชมพูที่ผสมขาวสว่างขนาดนี้มันอาจจะทำให้หน้าดูดรอปลงมานะคะเป็นโทนที่คิดอยู่ว่าดาราหลายคนน่าจะชอบใช้กันอย่างเช่นการแต่งหน้าสไตล์น้องฉัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นชมพูสว่างแต่ว่าดูผู้ดีอยู่และนี่คือสวอชหลังมือของ Pink Nude นะคะ04 05แล้วก็06เซตที่3เซตต่อไปนะคะชื่อเซตว่า Pink Rose นะคะสำหรับเพื่อนๆที่รู้จักขิงก็จะรู้ว่าขิงนั้นเป็นคน crazy กับดอกกุหลาบมากนะคะคืออะไรที่ไม่คำว่า Rose อยู่ข้างหน้าดิฉันจะมีความ insane กับมันนิดนึงแล้วเซตนะคะชื่อสีว่า My Sweetie Pie อื้อสวยอีกแล้วค่ะสวยจริงให้ความแดงที่กำลังดีนะคะไม่แดงเกินไปแล้วก็ไม่เข้มเกินไปไม่สว่างเกินไปนะคะสามารถทาได้ทั้งเบลนด์แล้วก็โบลด์เลยนะคะคิมมีความรู้สึกว่าสีนี้สามารถทำให้หน้าดูกระจ่างใสแล้วฟันดูขาวขึ้นด้วยนะคะที่408นะคะชื่อสีว่า My Love hey.ค่อนข้างสว่างจากที่เพื่อนๆเห็นนะคะไอ้ขิงกำลังอินโทนสีแบบนี้นะคะเพราะว่าขิงรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อดีแล้วค่ะแล้วมันก็ทำให้หน้าดูสว่างดูแพงขึ้นมาแบบโทนยุโรปเขาแต่งกันเยอะอะไรอย่างนี้นะมันแบบเราไปหาตามท้องตลาดนะคะไม่เป็นโทนถ้าเป็นโทนแบบเนี้ยมันจะสว่างกว่านี้ไปเลยหรือไม่ก็เข้มกว่านี้ไปเลยขิงหาตัวกลางไม่ได้นะคะจนมาเจอ08ของ For You To My Love ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างอิมเพรสขิงเหมือนกันนะ409นะคะชื่อสีว่า My Angel นะคะสีเนี้ยสวยมันมีความกุหลาบแบบที่เขาบอกจริงๆและนี่คือสวอชหลังมือของ Pink Rose นะคะ07 08และ09นะคะจะเห็นว่าเบอร์07เป็นความเข้มที่สุดและ08กับ09เนี่ยค่อนข้างจะดูใกล้เคียงแต่จริงๆแล้ว409นะคะมีความตุ่นลงมานิดนึงนะคะและเซตต่อไปนะคะคือเซตของ Red นั่นเองนะคะ Oh my godness Oh my goodโอเคค่ะ My Heart นะคะ Number 10นะคะเป็นสีแดงจัดจ้านจริงๆเขาไม่ได้โม้เลยนะคะก็คือเป็นโทนแดงจริงๆนะคะสีนี้ถ้าทาแบบเต็มริมฝีปากน่าจะทำให้ดูปั่วมากๆแต่ถ้าทาแบบเลนนะคะมันมีความทำให้หน้าดูเกาหลีเลยนะเพราะว่ามันเป็นโทนแดงใช่ไหมแล้วคนเกาหลีนิยมทาสีจัดจ้านแต่ว่าเบลนใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบฉันร้อนฉันแรงแต่ฉันก็อ่อนโยนเพราะว่าฉันเบลนขอบปากนึกออกไหม11ชื่อสีชอบมาก My Little Devil ว้าวฉันเป็นเดวิลแล้วนะฉันจะบอกให้แดงนรกมากมันแดงจัดจ้านมากๆนะคะขิงไม่ค่อยเจอแบรนด์ไทยที่กล้าทำสีแดงแล้วมันสดขนาดเนี้ยคือบางทีเราก็จะเจอแดงเข้มแดงแบบว่าแดงตุ่นๆออกมาแต่ว่าแดงอันนี้เป็นแดงที่ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะมันเป็นแดงที่แบบพุ่งไหมจากเป็น Little Devil ไปแล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นสีชื่อว่า My Girlfriend นะคะหรือว่าเขาจะสื่อว่าเป็นสีที่ขาดไม่ได้หรือเปล่า My Girlfriend I can't live without you อะไรอย่างนี้หิงประทับใจแล้วเป็นสีที่ทาได้ทั้งข้างในแล้วก็ทาเดี่ยวๆแล้วก็เบลนด์ออกแบบนี้นะคะคือบางทีเราอาจจะแบบว่าทาเบสนูดแล้วก็เติมอันนี้ตรงกลางอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้ดูแบบมีมิตินะคะมีแบบไดเมนชั่นของมันมากขึ้นนะคะและนี่คือสวอชหลังมือของ3สีนะคะ11 12ค่ะโทนแดงนะคะเซตต่อไปนะคะเป็นเซตของ Brown นะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นเซตที่ขิงรอคอยที่จะ Swatch มากๆนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ขิงค่อนข้างมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วว่าสีน้ำตาลของ For You Too เขาทำได้ดีนะคะเปิดตัวมาที่เบอร์13สีน้ำตาลมันมีความแบบคาราเมลมันมีความน้ำตาลที่พอดีมากๆนะคะคือขิงทาแล้วจะเห็นว่าหน้าขิงดูแบบ perfectขึ้นมาทันทีแล้วหน้าดูพอดีนะคะไม่จัดเกินไปไม่ซอฟเกินไปไม่แพงเกินไม่ดุเกินไม่ซัมเมอร์เกินไม่นู่นนั่นเกินคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะคะด้วยความที่เป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของชาวเรานะคะเบอร์13เปิดตัวมาสวยงามมากมากเลยชอบจังเลยอ่ะ My Honey Bunny ค่ะมาที่14นะคะMy Sugar Doll เบอร์14นะคะperfect มากเป็นสีส้มที่มีความอิดเลยนะคะมีความบริกนิดนึงนะคะแล้วก็มีติ่งของความชมพูเหมือนกันนะคะมัน perfect อีกแล้วมันเข้มกว่า43นิดนึงนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบสามารถทาได้ทุกวันเลยจริงๆเป็นโทนเกาหลีที่แพงเป็นโทนเกาหลีที่ทุกคนต้องมีนะคะโอ้ impress อีกแล้วอีชานะ14 My Sugar Doll เบอร์15 15ชื่อว่า My Baby นะคะ
คือทุกสีที่หิ่งเปิดมาตัวแบบตัวด้านบนของลิปอะจะมีรอยบิ่นนิดนึงเหมือนว่าตัวฐานข้างล่างอะค่ะมันค่อนข้างที่จะมีเกลียวที่หมุนง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราเขาหมุนแล้วเขาอยู่ในฝามันก็เลยทำให้มีรอยบิ่นอันนี้คือเป็นเกือบทุกแท่งเลยจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะคะอันนี้ก็คือแอบติดนิดนึงว่าบางทีเกลียวมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ทีนี้นะคะถึงว่ามีไว้สำหรับมิกซ์กับสีอื่นน่าจะสวยนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างน้ำตาลเข้มเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราทาเดี่ยวๆมันก็จะดูแบบตึงๆอย่างนี้นิดนึงนะคะถ้าเราเอาไว้มิกซ์กับสีอื่นคิดว่ามันก็เป็น perfect combine ที่ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองมีไว้ก็ดีนะคะเบอร์15 my babyและนี่คือ swatch หลังมือสำหรับเบอร์13 14และ15นะคะอุ้ยฝากแฟนซื้อยากอีกแล้วเพราะมันคล้ายกันมากๆเลยตรงสุดท้ายนะคะชื่อว่า orange มาต่อที่เบอร์16นะสีว่า my break my best friend นะคะเนี่ยเดี๋ยวคิมจะให้ดูมันแบบเป็นอย่างนี้ทุกแท่งเลยอะปะเห็นด้านหัวของมันไหมมันจะมีรอยบิ่นเล็กๆอะค่ะตรงเนี้ยคือเป็นทุกแท่งเลยนะที่คิมเปิดมาว้าน่ารักจังเลยอ่ะมันเป็นสีส้มจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ส้มแบบจืดๆไม่ได้ส้มแบบเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีความส้มแล้วก็ผสมสีอื่นดูอีกอยู่ดีนะคะเหมือนแบบทุกเฉดสีที่ Fiotu จัดมาในคอลเลกชันนี้ทุกสีคือไม่ได้เป็นสีโดดๆง่ายๆเลยคือเป็นสีที่มีแบบความแบบผสมมีความคิดค้นมาแล้วนะคะสีส้มเบอร์16 Best Friend นะคะก็มันควรจะเป็น my best friend จริงๆด้วยมันสวยมากๆ17นะคะ17นะคะเบอร์นี้ชื่อว่ามาชิกิชิก oh my god ชิกิชิกจัดจ้านสะใจเหมือนชื่อเขาเลยนะคะให้ความรู้สึกซัมเมอร์สดใสแล้วก็มีความรู้สึกสนุกกับเมคอัพมากๆนะคะก็สีสุดท้ายนะคะเป็นเบอร์18นะคะชื่อสีว่า my teddy bear นะจบด้วยความพอดีสวยงามของสี my teddy bear นะคะจริงๆแล้วสีนี้ค่อนข้างที่จะจัดจ้านเหมือนกันนะคะแต่คิดมองว่ามันยังมีความตุ่นกว่าสีเบอร์17นะคะแล้วก็ยังเป็นคือของจริงคือสวยมากคือในกล้องว่าสวยแล้วของจริงสวยกว่าอีกนะคะพูดเลยว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเบอร์18ค่ะนี่คือสวอช16 17และ18นะคะของโทนออเรนจ์นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่า46ค่อนข้างเป็นสีที่เบาที่สุดในกล่องนี้นะคะแล้วก็47ค่อนข้างสว่างสุดนะคะส่วน48ก็คือความ perfect combine ที่ค่อนข้างผสมทั้งสีแรกและสีที่2ก็คือเป็นโทนส้มที่ไม่จัดจ้านเท่า47นั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะที่หิงจะพูดถึงสีที่หิงพิกอัพขึ้นมาที่หิงชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะจะขอท่า01กับ12แล้วกันนะคะเพราะหิงคิดว่า2สีนี้เป็นสีที่แบบถ้าอยู่คู่กันแล้วมันจะสวยมากๆเชียร์นะคะจริงๆแล้วขิงจะบอกว่าทุกสีมันสวยจริงๆสวยจนแบบถ้าไม่ซื้อให้ครบทั้ง18สีเนี่ยก็คงต้องเสียใจอ่ะเพราะว่าเป็นสีที่ทาได้ทุกวันแล้วก็หลายโอกาสนึกออกปะคือเราสามารถมีตัวเลือกหลายอย่างทุกคนชอบการมีตัวเลือกถูกไหมคะหรือว่าแบบงบไหว 2,000 อะไรเงี้ยซื้อไปเลยทั้ง18สี6กล่องนะคะคุ้มมากๆแล้วก็มีในมือก็รู้สึกดีอะไรอย่างงี้คือถ้าเฉลี่ยเป็นแท่งก็ตก100นิดๆต่อแท่งเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบงบน้อยหรือว่าอยากได้สีแบบเจาะจงนะคะก็พุ่งไปที่ช็อปหรือว่าไปที่เพจออนไลน์ของเขาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่179บาทเท่านั้นนะคะจะปกติ199บาทคือสำหรับขิงอะถึงจะเป็น199คือ200ใช่ปะมันก็ยังดูคุ้มอยู่ดีเพราะเนื้อมันดีมากเนื้อนี่คือถ้าเทียบกับ3 CE คือขิงชอบอันนี้มากกว่าขิงพูดเลยนะเพราะว่ามันให้ความแมทที่สมูทนะคะทาแล้วสบายปากมากๆนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆรวมถึงปริมาณที่ได้มาก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะตัวลิปสติกจะค่อนข้างหัวแบนนะคะแล้วก็กว้างนิดนึงเท่ากับเพื่อนๆที่มีลักษณะปากที่ค่อนข้างจะเรียวเล็กนะคะก็ใช้ตัวมุมนะคะคือไม่ทาตรงๆแบบเนี้ยอาจจะต้องแบบเฉียงนิดนึงแล้วก็ทานึกออกไหมมันก็ซ้อซ้อนได้อยู่นะคะสรุปตัวนี้จินเจอรี่เชียร์มากเชียร์โคตรๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ For You Too มากๆที่ส่งมาให้ลองนะคะจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ no sponsor นะคะ 100% เขาไม่ได้จ่ายให้ขิงทำนะคะเขาส่งของมาแล้วขิงรู้สึกแบบอยากจะมาแชร์เพราะว่าขิงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับ For You Too ใน collection list อันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย